มันเป็นเวลายาวสั้นๆนะอันนี้คือแบบผมตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยที่จะแบบว่ามามีสตอรี่อะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะถือว่าผมยังแบบว่าช่วยเพื่อนได้ไม่มากพอครับผมอยากว่าให้หนูว่าพี่เต็มที่แล้วเว้ยพี่ครับพี่เก่งแล้วถือว่าผมได้ประสบการณ์มาไม่มากก็น้อยครับยังได้ยินเสียงแบบคนแบบคุยกันแล้วจะร้องไห้ราฉันจะจำแกมันจำเป็นมันจำเป็นสักวันไหนจะเข้าใจนะไหนรู้ใช่แบบว่าพี่ฟาร์มเหนื่อยมาที่จะมาเข้าที่เนี่ยที่พี่บอกไหนเอาพี่อยากเข้าอ่ะหนูรู้แต่หนูไม่คิดไงพี่ตัดสินใจมาแล้วดีจีเซตเก่ามีใครบ้างครับแบบเซตตั้งแต่ที่บ๊อบอยู่อะเซตเก่าก็มีแค่ตอนนี้เหรอครับมีผมเซตหยอกเซตหยอกไปมีเซตหยอกมีโซอี้มีไคยาบะมีโจ๊กเกอร์ก็ประมาณ5คนครับตอนนี้แมวน้ำแมวพี่แมวก็ประมาณ6คนไม่เกิน6คนครับเดดไม่ได้อยู่ลูกโซ่แต่ลูกโซ่พักไปเรียนอยู่ไหนกันครับพี่ทากาศได้ป่ะกูอยากเลยอ่ะวันนี้แบบกูอยากขออะไรอย่างหนึ่งว่ะมีคนที่สามารถเสียสละได้ป่ะสักคนหนึ่งอ่ะยังไงครับยังไงเสียสละให้ลุงแกขอดูพี่แจ็คไหมเดี๋ยวกูรับผิดชอบในส่วนของฝั่งที่เขาที่จะเป็นญาติเขาขึ้นมาไปแล้วรับผิดชอบให้2เดือนถ้าผมมีญาติพี่น้องอยู่แล้วครับมันสามารถโอนของได้ไหมโอนได้ครับเฮ้ยเป็นผมก็ได้นะเออชื่ออะไรอ่ะชื่อจับครับหลบได้ชื่ออะไรเหี้ยไปเลยไปเลยดูไหนอ่ะปิดแตกอันไหนอ่ะเหี้ยอันนี้ไม่มีของอะไรมีของอะไรชื่อจับครับมีของในตัวขอดูของหน่อยปิดแตกนะพี่จับกระจุกอ่ะใช่เลยอ่ะมึงก็ไปสิสัตว์จับกับเนิร์ดก็ได้ไหมไอ้เหี้ยพุกเข้าเลยพุกเข้าเลยอย่างงี้อ่ะไม้แล้วก็เกรดไม้บัดเดี๋ยวนี้แล้วมีแค่วุฒิเดียวถูกไหมครับใช่ครับท่านเวลาตายของท่านแล้วไอ้จุกไอ้จุกยังทุกคนจะจดจำท่านว่าท่านครั้งหนึ่งเคยร่วมลกร่วมบากร่วมไหลกันมาจุกๆๆๆไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องถ้ามึงยังอยากติดตลกติดเล่นมึงก็ไปเล่นที่อื่นก่อนก็ได้นะเว้ยปิดแตกอะไรวะปิดแตกอะไรวะทำไมถึงเลือกที่จะออกมาผมคิดว่าคนอื่นน่าจะทำได้ดีกว่าผมอะครับน่าจะมีประโยชน์มากกว่าผมเฮ้ยแต่เองมาบ่อยนะเราย้ายดีจีชนะครับเฮ้ยเหี้ยพี่บาทรู้ใช่ไหมว่าผมมาที่นี่เพราะอะไรอ่ะรู้ขอทราบประวัติคุณก่อนได้ไหมว่าคุณเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงผมเป็นประชาชนธรรมดาครับผมมาเล่นกับที่น้องสาวผม2คนแค่นั้นนะครับผมไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรผมแค่อยากมีเพื่อนอยากมีอะไรแล้วคือผมเข้ามาวันแรกผมมาเจอโซอี้ครับเขาก็ส่งมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดตังค์ผมนะแต่วันหน้าจะคิดผมก็เลยได้มาให้เขาคิดครับผมเลยเลือกการที่จะมาที่นี่ครับขอชื่อนามสกุลคุณหน่อยครับชื่ออะไรชื่อเต็มชื่อจัดฮัสเซลครับจัดฮัสเซลอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับอยู่นี่มาตั้งแต่เมษาครับ4เดือนได้แล้วที่นี่เป็นไงบ้างครับความรู้สึกของจัดเนี่ยที่นี่ว่าผมอ่ะฝันว่าอยากมาเล่นที่นี่ครับผมสอบมา2รอบครับแล้วก็รอบที่2ติดครับน้องสาวผมมาก่อนครับแล้วผมก็มาตามคือผมว่าที่นี่มันคือที่สุดของผมแล้วอ่ะผมอยากเข้าที่นี่สุดแล้วหมายถึงที่ดีแค่นี้แค่นี้มันก็เกินฝันผมแล้วครับคือผลลัพธ์ที่แบบผลพลอยได้ก็คือเป็น DG ด้วยก็เลยแบบเอ้ยอยากเข้ามาช่วยเขาเพราะเขาแบบเราเคยเห็นเขามาแต่ก่อนใช่ไหมล่ะพอเป็นใช่ครับผมดูบ๊อบมาก่อนครับอันนี้ผมชอบส่วนตัวเลยนะก็เลยเข้าใจบ๊อบใช่ไหมใช่ครับตัวแทน DG ทั้งหมดครับชุดเก่าออกมาพูดอะไรเขาได้ครับ
ไม่ไม่ไม่น้องฝั่งนู้นไม่ใช่กูอะไรผมพูดได้เป็นตัวอีกก่อนได้ขอบคุณที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาสั้นก็ตามขอบคุณครับครับผมผมรักทุกคนนะครับขอบคุณนะที่พี่มาทำสัญญาในวันนั้นน่ะใช่ครับเดือดตกใจเหมือนกันที่พี่มาหน้าบ้านนะอะไรงงอยู่เลยอ่ะฟาร์มอาทิตย์เดียวได้น้อยบวก5รักษาสัญญานะครับว่าจะชนะได้ครับได้ครับเนี่ยผมมาถึงฝันแล้วครับบับสักนิดไหมพี่เอางี้ถ้ามึงมีญาติอยู่อ่ะอย่าให้แจ็ครับเป็นลูกแค่นั้นแหละได้ครับกูสัญญากับมึงเลยในฐานะที่กูแบบเพิ่งเข้ามาช่วยตรงนี้กูจะไม่มีวันพาดีจีแพ้เว้ยกูทำให้มันแบบแม่นไปถึงจุดสูงสุดอีกครั้งนึงอ่ะได้ครับส่วนเรื่องอะไรที่แบบผ่านมาแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดไม่ต้องเก็บไปนอนแบบเก็บไปคิดอะไรเงี้ยแค่ใครด่าเราก็ปล่อยเขาไปเราไม่ด่ากันเองก็พอไปเรารู้แค่เราอะว่าเราอยู่จุดไหนเราทำอะไรกันอยู่อะตอนเนี้ยเป้าหมายเราคือเป้าหมายเดียวกันเว้ยครับต้องขอบคุณก่อนเลยเพราะว่าการเสียสละชีวิตหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะมาใครมาเดินมาก็บอกว่าเอ้ยไปเลยก็ได้นะเพราะต้องเป็นคนที่แบบลึกซึ้งในระดับหนึ่งแล้วไม่ได้เอาเห็นแก่ตัวมองแบบส่วนรวมเป็นหลักอ่ะนี่ขอบคุณน้ำใจจริงๆเว้ยอันนี้ขอบคุณมากๆที่แบบกล้าเป็นตัวแทนครับผมจริงๆผมคิดได้แต่ว่าครับมันเป็นเวลาระยะสั้นๆนะอันนี้คือแบบผมตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยที่จะแบบว่ามามีสตอรี่อะไรใหญ่ๆอย่างนี้นะถือว่าผมยังแบบว่าช่วยเพื่อนได้ไม่มากพอครับผมอยากว่าให้หนูว่าพี่เต็มที่แล้วเว้ยพี่ครับเก่งแล้วถือว่าผมได้ประสบการณ์มาไม่มากก็น้อยครับเก่งสุดแล้วเราไม่ต้องเก่งเหมือนแบบเหมือนแก๊งอื่นหรือว่าแก๊งไหนก็ตามเว้ยเราเก่งในแบบของเราเว้ยเราคอยพัฒนากันไปเรื่อยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราแบบหยุดพัฒนาเงี้ยเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นอ่ะจริงครับเราเก่งไม่เหมือนกันส่วนไอเดี๋ยวให้เวลาลองคุยกับจัดหน่อยทุกคนเลยในแก๊งอ่ะคุยเขาครั้งสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวผมรอขอรอคายาบะเลยครับได้ครับได้อ้าวล็อตว่างนี่งั้นอ่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ป้าไม่ใช่ป้าไม่ใช่เหรออย่าปวดอย่าปวดตาเนิร์ดครับตั้งใจไว้อยู่แล้วเชี่ยลุกจัดครับผมใช่ลุงใช่เลือดมังกรของจริงงั้นเนี่ยครับผมไอ้พวกเรา JK เดี๋ยวรอมาพูดอะไรเขาหน่อยนะเว้ยอย่างน้อยเขาก็ไอ้แบบชิบ้าผมมาแบบผมฟาร์มนะครับผมมาก็อยากเข้าได้มันก็ยากนะแต่แบบชิบ้ารอผมอะที่ผมบอกชิบ้าว่าเออรอผมหน่อยนะพูดถึงรอมไงใช่ตอนแรกผมบอกผมขอชิบ้าแค่3วันแต่ผมอะเลทมาเกินอะแล้วคราวนี้ผมชิบ้าก็ยังรอก็เลือกแล้วนี่ก็เลือกไม่ผิดคนอะครับผม
ตัวคนอ่ะดูยากเว้ยแต่ถ้าดูแล้วแบบใช่ก็คือใช่ส่วนน้องสามมึงอ่ะเดี๋ยวกูดูแลเองได้ครับเจอกันเว้ยอันพี่อันครับผมขอบคุณมากครับมี่ขอบคุณมากครับที่เวลาเข้ามาช่วยผมทุกอย่างเลยเอ้ยไม่ใช่พี่ท่าเป็นนะรับเพลินนะไอ้บ๊อบเจอกันว่าไงเพื่อนเราหนีไว้เดี๋ยวกูไปอะไรจะบอกแล้วก็บอกน้องสามด้วยมาเป็นน้องกูได้ครับอาหารดูแลตัวเองดีนะมึงโชคดีโชคดีครับพี่จัดครับผมน้องพี่นี่เป็นหมอใช่ไหมพี่ไม่ได้เป็นหมอจริงๆก็คือไม่แก้ชี้อ๋อครับพี่เตรียมของตีให้สำหรับน้องชายมาด้วยเผื่อน้องชายมันมาน่ารักน้องพร้อมแล้วพี่น้องพี่ชื่ออาหารฟังพี่ๆเขาเยอะนะเว้ยมึงอย่าดื้อนะพี่ๆครับใช่โอเคครับมันถ้ามันจบใช่ครับแบงค์ไว้เราเจอกันจะมาเป็นมังกรของแท้คนนี้เดี๋ยวรอยบ่ามากันบ่าเป็นพี่นะเว้ยบ่าบ่าน่าจะยังไม่ตื่นน่าห่วงเดี๋ยวบ่าคุยให้จัดแต่ผมอยากเจอไอ้บ่าจริงๆโอเคโอเคเดี๋ยวรอมาก่อนก็ได้หลังจากวันนี้กูจัดเต็มด้วยพี่ไม่ได้ตายหรอกสปีกเกอร์ดิสปีกเกอร์ดิเฮ้ยพอดก่อนมันกูตายเลยไอ้เหี้ยกูใจหายเลยจะไปแล้วอ่ะกูใจหายเลยคือว่าแกยังไปเป็นแท็กซี่ซะแล้วดีนะที่แกอยู่ไม่เพื่อนกูยังต้มอยู่เพื่อนไอ้เหี้ยจะไปขับแก๊ปแล้วดีนะที่ยังอยู่กูยังต้มอยู่เพื่อนไอ้เหี้ยกูขอไม่เบาแล้วกันกูจะตีแบบเงียบๆแล้วกันนะไอ้เหี้ยแล้วจะไปไหนนะขอ1คำคมละชีวิตพี่ถ้ามึงไม่ญาติมึงก็บอกญาติมานะว่าให้มาหากูอ่ะจริงจังเราจะไม่แพ้ไว้เพื่อนผมโทรให้น้องผมมานี่ได้ไหมอีจ้าได้เขาชื่อไหนใช่ไหมน้องพี่จัดน้องจัดชื่อไหนอ่ะเชื่อครับเชื่อแบบพูดยังไม่ทันจบประโยคเขาบอกว่าผมเองขอบคุณนะพี่ที่แบบมีอะไรพี่ก็แบบกูแบบอาจารย์มันทุ่มเทอ่ะมันทุ่มเทสุดแล้วอ่ะก็มาตลอดเวลาไหนๆมาพี่ที่บ้านหน่อยพี่ส่งโลให้เฮ้ยเหี้ยคนลุกเราจะไม่แพ้เว้ยเราหวังไว้จัดชนะอยู่แล้วเว้ยสุดขาเริ่มเป็นของเราอยู่แล้วเว้ยเพื่อนผมมั่นใจเพื่อนฝีมือเราอ่ะพอได้แต่กำลังใจเราเต็มเปี่ยมไปฟังกูไว้พี่จะเป็นพี่ชายของหนูตลอดไปนะเว้ยหนูสัญญาเลยอย่าพูดเยอะพี่เคยทำตามสัญญาให้กับหนูอ่ะเรื่องน้องให้กูดูแลยังได้ยินเสียงแบบคนแบบคุยกันแล้วจะร้องไห้แล้วฉันจะจดจำแกนะจัดถ้ามึงมีน้องชายมึงอ่ะจัดก็ฝากเขียนจดหมายบอกน้องมึงได้ว่าถ้าบินมานี่แล้วอ่ะให้มาหาหน้าบ้านนะได้ครับถ้ามีน้องชายอ่ะมึงมีนี่บอกน้องมึงมานะได้ครับผมบอกให้ครับรอต้อนรับส่วนน้องเองไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนเนี่ยครับนี่ลูกนี่ครับคุยกันอยู่ด้านบนครับได้ครับผมยินดีผมยินดีเลยอ่ะจับใจเลยอ่ะผมยินดีครับถามชื่อเขาเองนะดูคุยเขาเองเลยนะจริงแล้วพูดว่าเป็นผมแพ้ดีสุดแล้วครับเป็นผมได้มาดีสุดแล้วเชื่อดีทุกคนลุงสวัสดีครับเดี๋ยวกูช่วยดูแลเว้ยต้องน้องมาลงสวัสดีครับลงสวัสดีมาครับเดี๋ยวครับผมให้น้องรอสวัสดีครับเดี๋ยวเขาคุยกับแก๊งเขาก่อนครับสวัสดีครับถ้าคำนับมันท่าเหี้ยอะไรวะหาได้เลยเหร
ขานี่เลยพูดเองเลยเหรอเขาผมพูดยังไม่จบประโยคแล้วเขาบอกผมเองครับเชี่ยผมว่านี่แหละแม่งคือสายเลือดมังกรไม่รู้มันไม่กลัวตายอยู่แล้วพวกเนี้ยไม่ก็เมื่อวานน่ะมันมีคนนึงเอ้ยไม่ใช่2วันก่อนนะที่กูพูดขำๆเว้ยแล้วมันมีคนนึงเหมือนกันที่มาพูดกับกูอ่ะผมพร้อมอ่ะกูแบบกูงงเลยเว้ยมันมีคนนึงอ่ะกูไม่รู้จำชื่อไม่ได้อ่ะใครอ่ะแต่น่าจะไม่ใช่ไอ้คนไหนอ่ะไอ้คนตรงกลางใช่ไหมใช่ครับคนหัวฟ้าตรงกลางน่าจะไม่ใช่คนนี้หรอหนูเขาอยู่ข้างในอ่ะเขาหน้าใหญ่ๆหน้าอ้วนไม่รู้ว่าคนไหนอ่ะเลือดมังกรของแท้เลนเนี่ยจะสละจัดอ่ะเดี๋ยวผมขอไปคุยน้องก่อนนะครับได้เดี๋ยวรอได้ครับได้ครับก็แมนอ่ะเอาไม่ใช่คนนี้จัดเว้ยใครครั้งก่อนที่กูเคยถามเรื่องการจบโลอ่ะมีใครวะคนหนึ่งอ่ะที่พูดกับกูอ่ะคนหนึ่งชื่อนกพูกมั้งครับแต่เขายังไม่มาอ๋อคนละคนใช่ไหมไอ้เหี้ยพวกมึงนี่เป็นคนอะไรกันวะไอ้สัตว์อ้าวเดี๋ยวครับคุยแล้วปะไม่รักชีวิตตัวเองเลยเหรอไหนผมพูดแล้วพี่มีอะไรจะบอกอะไรอ่ะตอนนี้อยู่คนเดียวให้ได้นะตัวชี้ไงเป็นน้องอ่ะทำไมอ่ะมันจำเป็นอ่ะพี่ต้องไปแล้วอ่ะไปไหนแล้วไปตามทางของมันใช่ส่วนเราอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่ดูแลต่อจัดเองทำไมอ่ะมันจำเป็นแล้วก็ไหนๆจะเข้าใจนะไหนๆรู้ใช่แบบว่าพี่ฟานเหนื่อยมาที่จะมาเข้าที่เนี้ยที่พี่บอกไหนๆเอาพี่อยากเข้าอ่ะหนูรู้แต่หนูไม่คิดไงพี่ตัดสินใจมาแล้วหนูเข้าใจเหตุผลของพี่นะพี่พูดตรงๆเลยนะถ้าพี่เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองอะไหนรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรหนูรู้พี่มาขนาดนี้แล้วอะพี่ขอโทษนะพี่ไม่ผิดเลยเว้ยหนูรู้ว่าพี่รักเวียตัวเองด้วยรู้เปล่าโอเคไม่เป็นไรมีอะไรก็โทรหาพี่ใช่ป่ะโทรหาผมได้ครับสองคนจะร้องแบบนี้สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับเพราะถ้าพี่คุณไม่อยู่แล้วคุณเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลคุณอีกแรงนึงครับสตอรี่น้ำตาคลอเลยว่ะไม่เป็นไรเลยหนูเข้าใจเหตุผลของพี่แหละส่วนหนูมันต้องมาก่อนอยู่แล้วเอ้ยเราอยู่ด้วยกันนะเรารู้ว่ามันเป็นแบบไหนอะแค่นั้นแหละไม่นานกอดกันทีนึงบ๊อบไม้มันสามารถโอนได้นะเว้ยถ้าเป็นญาติอ่ะหนูรักพี่นะพี่รักหนูดูแลตัวเองด้วยสงสารวะเฮียขอโทษด้วยนะครับ
ขอโทษครับขอโทษจริงขอโทษจริงครับขอโทษจริงมันไม่เป็นไรเลยค่ะเขาพี่หนูเขาตัดสินใจดีแล้วแหละหนูเข้าใจนะเข้าใจทุกอย่างเลยแค่ไม่คิดว่าจะต้องมารับรู้เลยแบบนี้ไงคือมันแค่มันถามว่ามันเสียใจไหมมันหนูตกใจมากกว่าหนูเข้าใจในสิ่งที่พี่ทำมาตลอดแล้วก็ดีใจที่พี่ได้มายืนอยู่ตรงนี้อ่ะโคตรเศร้าพี่รักหนูที่สุดเลยนะหนูก็รักพี่พี่ไปก่อนนะเล่นสตอรี่ดีจัดเลยได้ใจใจผมพร้อมแล้วครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากขอบคุณทั้งสองคนเลยครับครับขอบคุณที่ยอมเสียสละจริงๆครับแล้วขอโทษฝั่งคุณไหนด้วยครับไม่จะไปครับพี่แจ๊คเชิญครับไปเชิญครับสังเวยเลือดมังกรเพื่อปลุกมังกรเขาจะเป็นผมกล้ารับประกันเลยว่าเขาเป็นสายเลือดมังกรที่แท้จริงครับคนนี้เขารักคุณมากนะครับหนูก็มีกันอยู่สองคนนะแต่มันไม่เป็นไรเลยค่ะพี่เขาน่าจะตัดสินใจดีแล้วแหละการที่เขาทำแบบนี้อ่ะพี่ก็สู้ๆนะคะครับผมจะเต็มที่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่ต้องชนะนะคะการที่พี่หนูไม่อยู่จุดนี้หนูรอเขาชนะอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่แล้วก็ตามยังไงพี่ก็คือความหวังคนต่อไปของหนูครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรค่ะเขาตัดสินใจแล้วแหละเดี๋ยวถ้าขาดเหลืออะไรเดี๋ยวโทรหาชิบะก็ได้จะร้องเดี๋ยวชิบะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมมาลองโทรหาผมก็ได้ชิบะโทรมาบอกผมก็ได้ได้ครับส่วนมรดกเดี๋ยวผมจะโอนไปให้คุณทั้งหมดเลยนะมรดกก็โอนไปได้ครับได้ใครยังไงพี่ลอกหนูก็ได้ค่ะครับชื่ออะไรนะครับไหนๆใช่ไหมใช่ค่ะหนูชื่อไหนๆส่งชื่อจริงมาให้ชิบะในข้อความนะครับพี่ชิบะเบอร์แรกชิบะให้เขาโชว์แบบชาชนก็ได้แล้วแคปไว้ได้ได้โชว์บัตรก็ได้ใช่ครับชิบะแล้วครับไปใช่ครับขอให้สู้ๆนะครับกลับมายืนไวๆนะครับผมได้ค่ะพี่ก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวจะรอดูวันที่ชนะได้ครับสัญญาสัญญาครับแล้วเจอกันครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวสุดาเดี๋ยวพี่ถักไปไปกลัวคิดว่าไม่นี่เนี่ยไอ้เหี้ยดูอยู่ต้องนานI'm not afraid to be alone.
เตรียมดูได้เลยเพื่อนขึ้นมาละมารวมตัวกันถ่ายรูปก่อนมาจัดอยู่หน้าสุดเลยมารวมตัวถ่ายรูปกันตรงระเบียงก็ได้ตรงไหนก็ได้เอาที่สวยๆหน่อยยืนยืนหน้าระเบียงก็ได้หน้าระเบียงดีๆยืนหน้าเลยครับดียืนหน้าเลยยืนหน้าเลยครับยืนหน้าเลยดียืนหน้าเลยครับมามามาดีเจยืนหน้าเลยครับ JK ยืนหลังนะไม่ไม่ก๊อตเฮ้ยจัดยืนหน้าตามน้องเข้าไปด้วยได้ปะตามน้องเข้ามาถ่ายรูปสุดท้ายมาได้ได้ครับตามไปเตรียมตามให้ก็ได้พี่ถอดฟิวขึ้นมาฟิวขึ้นมาโล่โล่ไปต่อข้างขวาโล่โล่ลางมาก่อนวิวแปลกโอเคครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นการเป็นเรียกว่าเป็นประโยคสุดท้ายของทุกคนดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องเร่งเวลาหน่อยครับใช่ครับเช
จอเลยครับใครมีอะไรอยากพูดกับจัดคนนี้ก็เชิญเชิญเลยครับใครบ้ามายังอ่ะครับผม50คิวยัง50คิวครับถ้าเจอน้องสาวพี่ฝากดูแลด้วยนะถ้าเขาพี่จะหนูช่วยดูแลให้น้องสาวชื่ออะไรนะชื่อไหนไหนเดี๋ยวถ้าเจอจะดูแลให้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีทุกคนผมตัวแทน JK นะครับของน้องๆเพื่อนข้างหลังขอบคุณนะครับผมที่เสียสละครับได้ครับจะจำไม่มีวันลืมนะครับชื่อนี้ครับผมยินดีเล่นมังกรของแท้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับทักกันเป็นครับผมครับโชคไว้สู้ๆเพื่อนผ่านด้วยน้องจะไม่มีวันลืมมึงไว้เพื่อนรักเสมอวะเรียกทีมงานเลยครับเรียกทีมงานมาเลยคนในครอบครัวเดี๋ยวพวกเราดูแลให้ไว้ไม่ต้องห่วงได้เพื่อนว่าครับ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 ไม่เอาผิดแบงค์สู้ๆนะเพื่อนเดี๋ยวก็ดูให้ครับผมโจ้ขำทำไมอ่ะขอบคุณค่ะได้เลยน่ะจะหนึ่งเสียงของเราไอ้โจ๊กไว้หนูเข้าใจไม่เป็นไรค่ะดีเจที่ได้รู้จักพี่ขอบคุณนะคะหนูขอคุยกับพี่แชทก่อนนะยังจำภาพสุดท้ายของเธอที่จากกัน
กูส่งไอติเข้าไปอยู่เสาร์อาทิตย์นะครับได้ไหมได้ปะได้ยินครับได้ยินไอติเข้าเสาร์อาทิตย์ละแล้วเสาร์นี้เขาขายบ้านแล้วไม่ใช่เหรอ530นี่ปะไม่เขากำลังไอ้นี่อยู่ทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวให้ติจัดการได้สถานการณ์แบบนี้ร้องแน่ซอมบี้อะร้องแน่ตอนแรกกูคิดว่าจะเอาไอ้สมเข้าไปแต่กูมองว่าไอติน่าจะดึงดูดคนให้แข็งได้อยู่แล้วก็บอกไอ้สมด้วยนะขึ้นของให้น้องชายมันด้วยทุกอย่างเลยได้เอา47ครับติ๊นๆใจแม่งได้จัดเลยครับน่าจะเป็นเมื่อวานด้วยแหละมีผลกูคิดว่าถ้าไปได้เมื่อวานอ่ะว่าไม่มีใครอ่ะเมื่อวานที่เข้าไปคุยกับ TC น่าจะมีผลจัดเลยครับวะมีแล้วทีมงานยังไม่มากันมีข้าวไหมมีข้าวไหมชิบะมีข้าวไม่มาเลยครับตามแล้วยังไม่มาเลยครับมาตินมีข้าวไหมเล็กๆ510มาเลขอะไร530ครับไปเลยไปเลยผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ครับกูให้มึงเลือกนะครับลุงอยากให้กูเป็นคนจบไหมกูเคยพูดว่ากูจะไม่จบใครอีกแล้วอะครับลุงจะเข้ามาตรงนี้ลุงก็จบผมดีกว่าครับผมเลือกอย่างนี้ดีกว่าเอาไปศึกสุดท้ายไหมวันเนี้ยอยู่กับเพื่อนๆหน่อยแล้วค่อยว่ากันวันพรุ่งนี้ได้ครับลุงครับครับเอาดีจีให้ชนะให้ได้นะครับกูใส่สุดแน่นอนไม่ต้องกลัวขอบมากครับลุงกูไม่ติดตลกเลยรอบเนี้ยได้ครับวันนี้ให้ผมอีกวันใช่ไหมครับใช่สนุกกับเพื่อนเพื่อได้เต็มที่ก่อนได้ครับเอา 3-4 กูไปใช้ไหมอย่าไม่ดีกว่าครับลุงส่วนเรื่องน้องมึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูเอามาดูแลเองครับขอบคุณมากครับสัญญาเลยขอไอ้สมไปละขอบคุณมากครับโอเคไว้สนุกก่อนวันนึงครับผมไปครับโอเคทุกคนเซตของที่บ้านแล้วไอ้บ๊อบสกาวให้หน่อยรีโหลดเดี๋ยวให้พร้อมเลยได้ครับพี่วันนี้ใส่แม่งสุดได้ครับพี่เพื่อมึงจัดเต็มที่นะเว้ยทุกคนวันนี้จัดจะอยู่เราวันสุดท้ายนะเว้ยอะไรวะเพื่อน